DSI นะครับเรียก58บริษัทนะครับสอบปมหัวประมูลนะครับกำนันนก18ถึง20กันยายนนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับตามที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือว่าทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานน่ะได้ออกมาการแถลงข่าวแล้วนะครับว่าคดีเรื่องของเกี่ยวกับการที่ยิงสารวัตรแบงค์เนี่ยนะครับคดีเกี่ยวกับที่ยิงสารวัตรแบงค์เนี่ยได้มีการโอนไปให้กับทางกองปราบเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ความรับผิดชอบเรื่องของคดีกำนันแบงค์เนี่ยก็ต้องอยู่ที่กองปราบทั้งหมดนะครับอยู่ที่กองปราบทั้งหมดเนี่ยว่ากองปราบเป็นคนจัดการแล้วก็กองปราบจะแจ้งดำเนินคดีกับใครบ้างเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกองปราบแต่ที่แน่นอนนะครับว่าตอนนี้มันก็มีอีกหนึ่งคดีนะครับที่ตามมาพัวพันตามมานั่นก็คือเกี่ยวกับธุรกิจนะของกำนันนกเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตามข้อมูลข่าวที่เราได้มาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2554นะครับ2554นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับบริษัทของกำนันนกเองนะครับมีธุรกิจนะครับก็มีการประมูลงานนะครับเกี่ยวกับภาครัฐเนี่ยทั้งหมดก็คือ 1,500 โครงการซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็มาดูนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการสงสัยว่าเอ๊ะมันมีการหัวประมูลหรือเปล่ามันมีการทุจริตหรือเปล่ามันมีการคอร์รัปชันอะไรหรือเปล่าในธุรกิจของกำนันนกซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับทาง DSI ก็เข้ามาดูเรื่องของคดีนี้และที่สำคัญก็คือว่ามีนะครับคดีที่สามารถรับเป็นคดีพิเศษได้ด้วยนะครับก็ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ทาง DSI เองก็คงจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ก็ต้องแยกส่วนนะครับว่าคดีที่เกี่ยวกับการนะครับเสียชีวิตของกำนันแบงค์ของสารวัตรแบงค์เนี่ยนะครับเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์ที่บ้านของกำนันนกเนี่ยนะครับที่มีนะครับมือปืนยิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตที่บ้านกำนันนกเนี่ยคดีนี้ก็แยกไปให้กองปราบปรามทำส่วนคดีเรื่องของการธุรกิจนะครับของกำนันนกเรื่องของการหัวประมูลหรือธุรกิจคอร์รัปชันอะไรเนี้ย DSI เป็นคนดูแลนะครับล่าสุดก็มีข่าวออกมานะครับว่า DSI เนี่ยจะเรียกนะครับ58บริษัทสอบปมหัวประมูลกำนันนกนะครับ18ถึง22กันยายนนี้นะครับ DSI เนี่ยนะครับเรียกนะครับ58บริษัทสอบนะครับปมหัวประมูลนะครับกำนันนก18ถึง20กันยายนนี้ร้อยตำรวจเอกนะครับสราวุธนะครับรังไสนะครับผอ.กองคดีหัวประมูลเปิดเผยว่านะครับเมื่อวันที่18กันยายนนะครับได้ทำการเรียกบริษัทที่มีประวัติซื้อซองประกวดราคาเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลจำนวนทั้งหมดเนี่ย20บริษัทแล้วนะครับต่อเนื่องกันนะครับในวันที่19กันยายนก็จะเรียกมาอีก20บริษัทส่วนในวันที่20กันยายนเนี่ยเรียกมา18บริษัทรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือ58บริษัท58บริษัทที่เกี่ยวพันกับการซื้อซองประมูลนะครับโดยประเด็นการสอบนะครับถามคือสาเหตุของการซื้อซองประกวดราคาแต่ไม่เข้าร่วมในการเสนอราคานะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับถูกสอบในฐานะพยานส่วนกลุ่มบริษัทที่ต้องสงสัยว่าจะเข้าข่ายหัวประมูลจะมีการเรียกสอบปากคำก็คือว่าจากทั้งหมดแดกที่มาสอบเนี่ยข้อมูลก่อนว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยบริษัทเหล่านี้มีการซื้อซองแต่ไม่มีการส่งการประกวดราคานะครับแต่หากนะครับสืบสวนทราบแล้วเนี่ยครับพบพยานหลักฐานเพียงพอก็จะกล่าวหาได้ก็จะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายก็คือต้องบอกก่อนว่าครับตอนนี้ที่เรียกออกมาสอบนะครับยังเป็นในฐานะพยานก่อนนะครับว่ามีข้อมูลอะไรที่มันน่าสงสัยหรือเปล่าที่มันไอ้นี่เปล่ามีข้อมูลที่เพียงพอหรือเปล่านะครับเรียกหลักฐานมาดูทั้งหมดนะครับเมื่อได้แล้วเนี่ยก็ถึงจะทำการเขาเรียกว่าส่งนะครับหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาก็ค่อยกล่าวหาอีกท้องแต่ที่แน่ๆ58บริษัทนี้นะครับมีผลแน่นอนก็ต้องรอติดตามนะครับว่าทาง DSI จะทำคดีนี้ต่อไปยังไงและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะครับทาง DSI จะมีการสอบเรื่องของการรับสวยรับสินบนในการที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับเปิดนะครับ13รายชื่อตำรวจนะครับปาร์ตี้งานนะครับกำนันนกถูกแจ้งข้อกล่าวหา157ก็ตามที่เราทราบนะครับว่าวันนี้นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้โอนคดีไปให้กองปราบปรามทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็คาดว่าน่าจะมีทั้งหมดนะครับตำรวจเนี่ย13คนนะครับที่จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนี้กันครับเปิดนะครับ13รายชื่อของตำรวจนะครับปาร์ตี้งานกำนันนกนะครับถูกแจ้งข้อหามาตรา157นะครับเปิด13รายชื่อนะครับตำรวจเนี่ยนะครับปาร์ตี้งานกำนันนกนะครับถูกแจ้งข้อหามาตรา157จากกรณีนะครับเหตุการณ์ความคืบหน้านะครับของการดำเนินคดีนะครับกำนันนกและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุภายหลังได้นะครับหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดแล้วนั้นนะครับซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยเพิ่มเติมพยานที่เป็นตำรวจและพลเรือนตามที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดนั้น
มีส่วนนะครับไม่สอดคล้องกับคำให้การที่เดิมเอาไว้คือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมีกล้องวงจรปิดออกมาเนี่ยนะครับก็มีการนะครับสอบสวนสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในคนที่อยู่ในงานนั้นทั้งหมดเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับการให้การเนี่ยนะครับก็เอาไว้ก็ตามที่เขาให้การเอาไว้นะครับแต่พอมาเปิดกล้องวงจรปิดปุ๊บเนี่ยทำให้เห็นว่านะครับทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็คือให้การเนี่ยไม่ตรงกับภาพในกล้องวงจรปิดข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนะครับทำให้ต้องมีการสอบเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับคาดว่าน่าจะมีการดำเนินคดีกับข้าราชการตำรวจและพลเรือนอีกจำนวนหนึ่งโดยความคืบหน้าล่าสุดนะครับข่าวรายงานนะครับล่าสุดนะครับรายงานข่าวแจ้งว่านะครับสำหรับกลุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่อยู่ภายในงานเลี้ยงของบ้านกำนันนกเนี่ยซึ่งอาจจะถูกดำเนินคดีนะครับความผิดนะครับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามมาตรานะครับ157เนี่ยนะครับคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะก็คือวันที่18กันยายนเนี่ยจะมีการประมวลรายชื่อนะครับประมวลรายชื่อเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยส่งให้คณะกรรมการนะครับตรวจสอบนะครับกรรมการเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบชก.นะครับและคาดว่าจะมีตำรวจที่ถูกดำเนินคดีจำนวนทั้งหมด13นายประกอบไปด้วยนะครับ1เนี่ยพันตำรวจตีนะฮะพันตำรวจเอกนะครับวชิรายาวไทยสงนะครับผู้กำกับนะครับ2บกทรนะครับคนที่ยิงตัวตายนะครับ2เนี่ยพันตำรวจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจจกุลนะครับผู้กำกับการสสทกนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับพันตำรวจเอกกฤษดาพรนะครับจงอักษรนะครับผู้กำกับสน.พญาไทนะครับจ่าสิบตำรวจนะครับพิชิตชิวปีชาเนี่ยผบ.หมู่นะครับสทร1กก2บกทรนะครับ5นะครับร้อยตำรวจเอกนะครับประสมมาตรแสงสุขดีนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.กำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐม6นะครับร้อยตำรวจเอกนะครับนุชิตบัญชัยรองสารวัตรกก2บก.ปทส.นะครับ7นะครับ10จ่า10ตำรวจนะครับอภิรักษ์นะครับโรจน์พงษ์นะครับผบ.หมู่เนี่ยครับนะครับกองกำกับการนะครับบก.ปคบ.นะปคม8ร้อยตำรวจโทเนี่ยมนัสนะครับจันมีทรัพย์รองนะครับสารวัตรจราจรสภ.นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ9ร้อยตำรวจโทสมโชคนะครับหรือโชคบัวชัยนะครับรองสารวัตรนะครับสสกสสกนะครับ10นะครับดาบตำรวจนะครับถนอมศักดิ์มีศรีนะครับผบ.หมู่ปสภ.3ฝ่ายเผือกนะครับจังหวัดนครปฐม11นะครับพันตำรวจโทพระธรหรือสารวัตรไอซ์นะครับวรยานะครับวิสุทธ์นะครับสารวัตรสอบสวนสภ.สะไยโสมเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ12เนี่ยร้อยตำรวจเอกนะครับจะรุงวิทย์หรือว่าปองนะครับชวานเกียรติธนารองสารวัตรปอนะครับสภ.เมืองนครปฐมนะครับ13เนี่ยร้อยตำรวจเอกสิริชัยรูปงามรองสารวัตรปอนะครับกก5นะครับบกปนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้ยนะครับอาจจะโดนแจ้งข้อกล่าวหานะครับตามที่คาดการนะครับว่าแจ้งข้อหา157เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้ก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับนะครับการยิงสารวัตรแบงค์เหตุการณ์ที่การยิงสารวัตรแบงค์แล้วก็ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีนั้นแต่อีก1นะครับประเด็นที่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยสืบสวนตรงนี้ด้วยและสอบสวนตรงนี้ด้วยเป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างผมเนี่ยข้องใจและสงสัยเป็นอย่างมากก็คือประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดที่เข้าไปในงานเนี่ยมีการรับสวยรับสินบนทุจริตคอร์รัปชันโกงกินอะไรหรือเปล่าเพราะการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปร่วมงานที่บ้านกำนันนกนะครับเข้าไปร่วมงานที่บ้านกำนันนกเนี่ยนะครับเพราะอะไรถึงต้องเข้าไปร่วมงานและกำนันนกสามารถเรียกตำรวจเหล่านี้เข้าไปในงานทุกๆเดือนไปร่วมงานได้ทุกๆเดือนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้นะครับรู้สึกเหมือนกับเกรงใจกำนันนกนะครับทำตามคำสั่งกำนันนกมันเพราะอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้นะครับทุจริตคอร์รัปชันรับสวยรับสินบนรับเงินจากกำนันนกหรือเปล่าตรงนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้นะครับรับสวยรับสินบนนะครับก็ต้องเอาผิดในประเด็นนี้ด้วยไม่ใช่เอาผิดแต่เรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องเอาผิดให้หมดและตำรวจเหล่านี้นะครับถ้ารับสวยรับสินบนจริงก็ไม่สมควรจะปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นตำรวจมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับบิ๊กโจ๊กนะครับเผยผบ.ตร.เนี่ยสั่งโอนสำนวนคดีฆ่าสารวัตรแบงค์เนี่ยไปที่กองปราบจ่อเอาผิดตำรวจในที่เกิดเหตุนะครับผิด157นะครับ
บิ๊กโจ๊กเนี่ยเผยนะครับผบ.ตร.เนี่ยสั่งโอนสำนวนคดีฆ่าสารวัตรแบงค์เนี่ยไปให้กองปราบนะครับจ่อเอาผิดตำรวจในที่เกิดเหตุผิดมาตรา157ขยายผลหัวประมูลสอบเส้นทางการเงินส่วนกล้องวงจรปิดยืนยันกำนันนกเป็นคนถอดสายกล้องเองก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็ได้มีการคำสั่งจากผบ.ตร.เนี่ยให้นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับส่งสำนวนทั้งหมดเนี่ยไปที่นะครับสอบสวนกลางนะครับก็คือที่กองปราบซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่บอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับที่บิ๊กโจ๊กเข้ามาดูคดีนี้และทำคดีนี้นะครับในการให้ข้อมูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กก็เล่นตำรวจซะเรียกว่าเละเลยครับนะครับจนนะครับหลายๆคนออกมาว่าเอ๊ะการออกมาแบบนี้มันเป็นการสาวไส้ให้กากินหรือเปล่านะครับเป็นการเอาตำรวจออกมาแฉหรือเปล่าผมก็ต้องบอกก่อนว่านะครับถ้าสำหรับผมในฐานะประชาชนคนนึงนะครับผมบอกเลยว่าสนับสนุนบิ๊กโจ๊กครับเพราะการที่วันนี้ตำรวจนะครับไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนะครับไม่ยอมที่จะออกมาไม่ยอมให้ข่าวไม่ยอมอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกของประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับไม่โปร่งใสไม่ตรงไปตรงมาและขาดความเชื่อมั่นวันนี้มันถึงเวลาแล้วนะครับที่ตำรวจดีเราสมควรจะสนับสนุนตำรวจไม่ดีก็สมควรจะเอามาเปิดโปงเอามากระชากหน้ากากออกมานะครับตรงไหนที่มันไม่ดีทำไมจะต้องกลัวครับปกปิดในสิ่งที่ไม่ดีกลัวประชาชนรู้ปกปิดในสิ่งที่ไม่ดีกลัวประชาชนจะรู้เห็นเลยครับทำไมต้องปกปิดครับทำไมต้องปกปิดความชั่วความเร็วของตัวเองด้วยในเมื่อถ้าวันนี้เรารู้ว่าเอ้ยตรงเนี้ยตำรวจตรงเนี้ยไม่ดีก็เปิดเผยมาให้ประชาชนรู้เลยแล้วก็แก้ไขทำให้มันดีซะแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับตำรวจทำไม่ดีก็ปกปิดปกป้องพวกเดียวกันเองแล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วประชาชนจะเชื่อมั่นและศรัทธาได้ไงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับผมบอกเลยว่าบิ๊กโจ๊กทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะประชาชนก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าตรงไหนที่มันไม่ดีแก้ไขซะไม่ดีแก้ไขซะไม่ดีแก้ไขซะไม่ใช่วันนี้ไม่ดีปกปิดเอาไว้หมกเอาไว้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดเรื่องแบบนี้นะครับเมื่อวันที่17กันยายนนะครับที่ตำรวจภูธรภาค7เนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองผบ.ตร.เนี่ยได้เดินทางมาประชุมและติดตามความคืบหน้าคดีของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวนะครับหรือสารวัตรแบงค์เนี่ยนะครับถูกยิงเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็พันตำรวจโทวสินพันปีเนี่ยรองนะครับรองสารวัตรนะครับรองผู้กำกับเนี่ยได้รับบาดเจ็บขณะร่วมวงสังสรรค์ที่บ้านของนายประวินจันคล้ายหรือว่ากำนันนกอดีตนะครับกำนันนะครับตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาต่อมานะครับสืบสวนสอบสวนนะครับตรวจสอบพบว่านายธนันชัยหมั่นมากหรือว่านายหน่องเนี่ยท่าผาเนี่ยนะครับลูกน้องคนสนิทของนายประวินนะครับเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงนะครับพันตำรวจตรีศิวกรก่อนหลบหนีและครับและมาถูกตำรวจวิสามันขณะติดตามจับกุมและเกิดการต่อสู้กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนนะครับนายประวินหรือกำนันนกเนี่ยถูกจับดำเนินคดีฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวนะครับและโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการและยิงปืนนะครับซึ่งเป็นใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาแล้วนะครับ12วันคดีมีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยร่วมในงานเลี้ยงในวันดังกล่าวเนี่ยตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนปากคำพยานพบมีจำนวนหลายนายรวมทั้งพลเรือนอีกจำนวนหนึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้กล่าวว่าจากการดูกล้องวงจรปิดเนี่ยทั้งหมดพบว่านะครับคำให้การในการขัดแย้งกันนะครับมันไม่ตรงกันกับข้อเท็จจริงและไม่ตรงกับภาพในกล้องวงจรปิดนะครับส่วนนะครับนี้จะนำไปสู่การสอบสวนในวันนี้พลตำรวจเอกนะครับในวันนี้นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ได้สั่งนะครับโอนสำนวนสอบสวนไปที่กองบังคับการปราบปรามแล้วส่วนจะดำเนินคดีกับตำรวจในมาตรา157หรือข้อหาให้การเท็จนะครับส่วนนี้พลตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการนะครับกองปราบปรามหรือรองนะครับบกป.จะเป็นผู้ให้ข้อมูลและรับผิดชอบในคดีนี้ส่วนจะแจ้งข้อหาหรือไม่นะครับวันที่18กันยายนพนักงานสอบสวนกองปราบปรามจะเป็นผู้พิจารณาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่ออีกว่าส่วนการทำหน้าที่ในวันนี้นะครับต้องแยกเป็น2ส่วนนะครับต้องแยกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนของการสืบสวนและการขยายผลการประชุมร่วมกันนะครับกับสำนักงานนะครับตรวจเงินแผ่นดินนะครับกรมบัญชีกลางกรมสรรพากร
สำนักงานปปช.ปปง.และปปท.จะขยายผลในเรื่องของเส้นทางการเงินนะครับการร่ำรวยผิดปกติการเลี่ยงภาษีอากรหรือไม่ส่วนนี้ตนจะรับผิดชอบนะครับต่อร่วมกับชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค7ส่วนสำนวนเรื่องของกำนันนกนะครับคดีฆ่าพยายามฆ่าตำรวจร่วมทุจริตหรือไม่ส่วนนี้นะครับกองปราบปรามจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนจะแจ้งข้อกล่าวหาใครบ้างนะครับพันตำรวจเอกนะครับอเนกจะหารือร่วมกับนะครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบอผบชกแต่วันนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครส่วนประเด็นของผู้กำกับสน.พญาไทก่อนหน้านี้ให้การในชั้นนะครับสอบสวนที่สภ.เมืองนครปฐมไปแล้วทำให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนจะช่วยหรือไม่ช่วยเป็นประเด็นปีกย่อยนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจรายอื่นนอกจากตำรวจจะถูกออกหมายจับไปแล้ว6คนจะเข้าข่ายนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่วันที่18กันยาจะมีการประชุมหารือที่กองปราบนะครับและจะมีข้อยุติในวันดังกล่าวรองผบ.กล่าวว่านะครับส่วนที่มีคำสั่งแต่งตั้งกำนันนกเป็นกรรมการการตรวจสอบและการติดตามบริหารงานของตำรวจจังหวัดนครปฐมเป็นคำสั่งที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่เสนอโดยผู้บังคับบัญชานะครับโดยผู้บังคับการจังหวัดนะครับนครปฐมแต่เมื่อเกิดเรื่องได้เซ็นยกเลิกคำสั่งไปแล้วโดยการเสนอของผู้บังคับการเสนอไปยังผู้ว่าส่วนการคัดเลือกต้องยอมรับว่ากำนันนกและผู้บังคับการนะครับรู้จักกันอยู่แล้วนะและนะเพราะถ้าหากไม่รู้จักกันก็คงไม่มีการแก่การแต่งตั้งนะโดยส่วนนี้นะครับกองปราบจะสอบสวนต่อนะครับส่วนคุณสมบัติในการแต่งตั้งมีหลักเกณฑ์นะครับที่มีอยู่แล้วคนที่จะเข้ามาเป็นกตร.ตำรวจต้องเอาคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนงานของด้านตำรวจเหมือนเอานะครับผู้แทนจากภาคนะครับประชาชนเข้ามาเพื่อจะบอกว่าในจังหวัดนครปฐมมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเป็นเครื่องสะท้อนการทำงานของตำรวจนะครับจึงต้องเอาคนเหล่านี้เข้ามาเป็นตัวแทนของภาคประชาชนซึ่งจะมีการประชุมในทุกๆเดือนแต่การคัดกรองก็จะต้องคัดคนดีเข้ามาไม่ใช่คัดคนไม่ดีเข้ามานะครับซึ่งเรื่องนี้จะต้องตำหนิและวันนี้นะครับทุกจังหวัดจะต้องตื่นตัวในเรื่องของการพิจารณาและจะต้องไม่เอากลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาในกตร.เรื่องนี้ต้องไปปรับเปลี่ยนนะครับผมว่ากกต.เนี่ยตามที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีเงินมีอิทธิพลที่จะเข้าไปเพราะอะไรครับในการคำว่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือการสนับสนุนเรื่องเงินหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าส่วนการสอบสวนเรื่องของเส้นทางการเงินของกำนันนกวันที่19กันยาจะประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย7หน่วยงานซึ่งการนะครับจับกุมในวันนี้นะครับเป็นการจับกุมแค่ปลายเหตุต้องขยายไปถึงการผิดปกติว่าทำไมกำนันนกถึงได้โครงการของรัฐกว่า 1,500 โครงการมูลค่าฝ่า 7,000 ล้านบาทซึ่งต้องขยายผลไปถึงตรงนี้รวมถึงเส้นทางการเงินต่างๆว่ามีการโอนไปที่ไหนบ้างด้านนะครับพลตำรวจเอกอเนกกล่าวว่าในส่วนของการดำเนินคดีเกี่ยวกับนะครับมาตรา157นัดนั้นทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ได้โอนการสอบสวนไปที่กองปราบปรามและจะดำเนินการไต่สวนนะครับที่เหลือและสอบสวนต่อว่าตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไรซึ่งในกล้องวงจรปิดเห็นพฤติกรรมของแต่ละคนชัดเจนกองปราบจะนำไปพิจารณาต่อซึ่งตอนนี้นะครับมีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับมากถึง34คนก็จะนำไปพิจารณาให้ละเอียดและรอบคอบอีกครั้งยอมรับนะครับว่าการดำเนินคดีในส่วนนี้เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนต้องดูและให้ความเป็นธรรมกับทุกคนโดยบุคคลที่กระทำความผิดในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานก็จะดำเนินการมาตรฐานตามในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตอนนี้นะครับการสืบสวนสอบสวนเนี่ยแยกเป็น2คดีคดีแรกคือนะครับการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์นะครับมีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องเนี่ย7คนเป็นพลเรือนทั้งหมดนะครับดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นส่วนกำนันนกเนี่ยนะครับดำเนินคดีในข้อหาผู้ใช้และยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีก5คนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการทำลายพยานหลักฐานซึ่งแจ้งข้อหาฐานช่วยผู้อื่นกระทำความผิดไปแล้วส่วนอีก1คดีคือมาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่และนะครับหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งกองปราบจะดูนะครับสำนวนการสอบสวนไปแล้วมีผู้ต้องหา6คนคือตำรวจที่มีการออกหมายจับและฝากขังอยู่ในตอนนี้ด้านพลตำรวจโทนะครับ
สรรสุขวัฒน์ที่ปรึกษารองผบตร.นะครับเปิดเผยว่าเมื่อวันที่16กันยายนได้นำตัวนะครับช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมข้อมูลที่กู้ได้ได้พบว่ากล้องวงจรปิดตัวที่6เนี่ยไม่มีภาพหน้าโต๊ะจีนนะครับและพบว่ามีการดึงสายกล้องวงจรปิดออกไม่มีการล็อกอินผ่านมือถือเครื่องใดนะครับซึ่งสันนิษฐานว่ากำนันนกไม่มีความรู้ในเรื่องนี้จึงใช้วิธีการดึงสายกล้องออกประกอบกับนะครับกล้องวงจรปิดตัวอื่นจับภาพได้ว่ากำนันนกอยู่ในบ้านช่วงนี้นะครับเพียงคนเดียวส่วนการตรวจสอบ DNA ที่สายกล้องไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะ DNA น้อยเกินไปนะครับทั้งนี้นะครับมีรายงานว่าชุดขี้คายคดีเรียกนะครับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมาสอบปากคำแล้วพบว่าทุกคนอยู่ในอาการเครียดเพราะไม่คิดว่าจะถูกออกหมายเรียกส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีตำรวจบางนายเนี่ยขึ้นลำกล้องและขึ้นลำกล้องจะต่อสู้หลังการเกิดเหตุยอมรับว่ามีจริงแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพราะอยู่ในสำนวนการสอบสวนของกองปราบเมื่อถามว่าทำไมตำรวจนะครับที่ขึ้นลำกล้องไว้ถึงไม่ต่อสู้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ปฏิเสธตอบคำถามนี้และขอให้ไปถามทางกองปราบเองนะครับแต่ตามปกติแล้วนะครับความผิดซึ่งหน้าตำรวจต้องทำหน้าที่จะมาอ้างว่าตกใจไม่ได้เพราะอยู่ในที่เกิดเหตุต้องจับตายคนร้ายนะครับต้องจับคนร้ายนะครับต้องรักษาที่เกิดเหตุเพราะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อันนี้คือเป็นข้อมูลนะครับที่นะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผัดพานออกมาให้ข้อมูลออกให้สัมภาษณ์ว่าได้โอนคดีไปให้ทางกองปราบแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะคดีเรื่องของสารวัตรแบงค์นะครับการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์ก็ต้องเอาผิดตามนั้นไปก็ว่ากันไปแต่อีกหนึ่งคดีที่บอกแล้วว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทำการตรวจสอบเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปร่วมงานทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าไปรับสวยรับสินบนหรือเปล่าเข้าไปทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าเข้าไปเนี่ยนะครับเอาตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับผู้กระทำความผิดหรือเปล่าตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับก็ต้องรอนะครับการตรวจสอบในครั้งนี้ว่าจะมีประเด็นนี้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่นะครับทางกองปราบเนี่ยจะนะครับมีการสืบสวนประเด็นนี้หรือเปล่าจะต้องเข้าหาประเด็นนี้หรือเปล่าหรือจะตั้งคำถามกับประเด็นนี้หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับบิ๊กโจ๊กไม่น้อยใจถูกโอนคดีกำนันนกไปที่บชก.ลั่นนะครับส่วนของตนยังต้องขุดต่อเส้นทางการเงินและการเสียภาษีก็นะครับจากข่าวที่ออกมานะครับว่ามีคำสั่งนะครับจากนะครับผบ.ตร.เนี่ยสั่งโอนคดีนะครับของกำนันนกเนี่ยไปที่นะครับกองปราบซึ่งแน่นอนครับว่าคดีเนี้ยนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กเป็นคนดูแลนะครับก็หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะบิ๊กโจ๊กจะน้อยใจหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็จะมีการไปให้ไปสัมภาษณ์นะครับทางบิ๊กโจ๊กเองซึ่งแน่นอนครับว่าทางบิ๊กโจ๊กเองก็บอกว่าไม่ได้น้อยใจอะไรนะครับไม่ได้น้อยใจอะไรเลยนะครับบิ๊กโจ๊กนะครับไม่ได้น้อยใจนะครับถูกโอนคดีของกำนันนกไปที่บชก.ลั่นนะครับส่วนของตนเนี่ยยังต้องขุดต่อเส้นทางการเงินและการเสียภาษีด้วยนะครับเวลา16นาฬิกานะครับของวันที่17กันยายนนะครับที่นะครับสปกพ.7เนี่ยห้องเสสะเวทนะครับตำรวจภูธรภาค7นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เนี่ยแถลงนะครับเรื่องคดีกำนันนกกับพวกยิงนะครับพันตำรวจตีศิวกรสายบัวนะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาว่าจากนี้ไปคดีกำนันนกนะครับผบ.ตร.ให้นะครับบชก.เนี่ยทำคดีซึ่งส่วนของตนนะครับหมดหน้าที่แล้วดูแลด้านการสืบสวนเมื่อสืบสวนได้แล้วก็จบหน้าที่ประกอบกับนะครับผบ.ตร.เนี่ยได้โอนคดีนี้ให้สอบสวนกลางดำเนินคดีนะครับทำคดีซึ่งส่วนตนนะครับก็จะสืบสวนนะครับเรื่องของธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินของครอบครัวกำนันนกและเครือข่ายต่อไปพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าจากการดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดทำให้การขัดแย้งไม่ตรงกับกล้องโอนสำนวนไปให้สอบสวนกลางจะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดบ้างนะครับสอบสวนกลางจะเป็นผู้พิจารณาส่วนเรื่องของเส้นทางการเงินภาษีหัวประมูลและการยึดทรัพย์ต่างๆนะครับทางภาค7และตนจะดูแลต่อซึ่งคดีอาญานั้นผบ.ตร.นะครับให้ไปแจ้งข้อกล่าวหาที่กองปราบปรามนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของงานสืบสวนจะทำนะครับข้อมูลสนับสนุนให้กองปราบแล้วส่วนจะแจ้งใครบ้างจะพิจารณาร่วมกันให้ไปตามนะครับต่อที่กองปราบปรามวันนี้นะครับยังไม่มีการนะครับแจ้งใครทั้งสิ้นนะครับอำนาจในการทำงานทำหน้าที่นะครับของตนหมดแล้วหมดแค่นี้นะครับโดย
เรื่องนี้นะครับมีการแยกเป็น2คดีเป็นคดีฆ่าทำลายพยานหลักฐานผู้ต้องหา7คนพรุ่งนี้18กันยายนจะมีการนะครับหารือข้อยุตินะครับวันอังคารที่19กันยายนเนี่ยจะมี7หน่วยงานมาประชุมพิจารณาเอกสารที่ตรวจยึดจากบ้านของกำนันต้องขยายไปสู่เรื่องของการทำไมร่ำรวยผิดปกตินะครับเส้นทางการเงินว่าโอนไปที่ไหนบ้างพนันออนไลน์หัวประมูลไม่น้อยใจนะครับที่ไม่ได้ทำคดีต่อในเมื่อผบ.ตร.ให้โอนคดีไปที่สอบสวนกลางนะครับกองปราบก็ต้องหยุดแต่ยังคงทำเรื่องนะครับที่มาของเงินนะครับที่รวยผิดปกติว่ามีการหัวประมูลไหมมีการพนันออนไลน์ไหมเรื่องของการเสียภาษีซึ่งก็ต้องทำต่อไปพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับสื่อพยายามถามเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกล่าวว่าให้ไปถามจากทางกองปราบและส่วนที่ว่าทำไมจะต้องโอนคดีนะครับก็ให้ไปถามผบ.ตร.นะครับต่อจากนี้หมดหน้าที่แล้วและในเรื่องของการปลดนายประวินจันทร์คล้ายออกจากตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเพราะนะรายของนายประวินจันทร์คล้ายซึ่งเป็นการเสนอจากนะครับผบ.ก.ถ.นะครับจังหวัดนครปฐมเพื่อให้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดนะครับในการสอบถามนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเองมีความรู้สึกว่าเอ้ยน้อยใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกว่าเอ้ยคดีนี้โอนไปก็โอนไปแต่ตัวเองก็ยังทำคดีนะครับเรื่องของการเส้นทางการเงินการหัวประมูลและการทำธุรกิจต่อมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ